นี่คือคลิปรีแอคชั่นเพราะฉะนั้นถ้ารีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่ามันโดนลิขสิทธิ์นะครับผมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะนี่คืออีก1โปรเจกต์ที่เห็นโปรโมแล้วโคตรน่าสนใจเห็นเขาว่าเนื้อหาภายใน Secret Level อ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเกมด้วยเออตู้ตึ้งตึ้งตึ้งวอร์แฮมเมอร์วอร์แฮมเมอร์โอ้ดุจานเมื่อเกรงใจใคร It's time This world has waited for your arrival โอ้ใครๆรู้จักเกมไหนได้จากคนทำวิชวลนะครับจากทีมงาน Love Dead Robot It is you ใครรู้จักเกมไหนคอมเมนต์ชื่อได้นะแล้วได้แชร์ๆกันBecause you are the truth เท่าที่ผมรู้คือมันแบบหลายเกมอยู่อะที่เอามาทำ15ตอนนะครับมีจำนวนตอนทั้งหมด15ตอนโคตรเยอะวู้ It's a new อะไรอะเฮ้ยล็อกแมนเฮ้ย Just for you ซิมไซเบอร์พังป่ะเชียร์ล็อกแมนวอร์แฮมเมอร์เชียร์บิมอนฮันเหรอใช่เหรอไม่รู้โอ้เยอะอ่ะโอ้เยอะ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 โอ้ Come in you have a game to play yes 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 ฮันวาแพ็คแพ็คแมนฮะเหรอเอาเป็นว่าขยายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบนะหลังจากดูจบเนี่ยก็จะบอกว่า Secret Level เป็นโปรเจกต์ที่ทางพรามวิดีโอนะเขาอยากจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นซีรีส์ชุดแอนิเมชันมาต่อสู้กับ Swimming เพื่อนบ้านคือทาง Netflix เขาก็เคยมี Love Death Robot ไปเชิดหน้าชูตาแล้วกระแสมันก็ดีใช่ไหมทางดิสนีย์เอง HBO เองเขาก็มีทางพรามวิดีโอเขาก็เลยอยากจะได้อะไรแบบนั้นด้วยทางพรามวิดีโอเขาก็เลยเหมือนกับแบบไม่รู้ไปคุยอีท่าไหนอะได้ทีม Love Dead Robot เอามาทำโปรเจกต์นี้นะครับโดยที่ชื่อโปรเจกต์นี้ก็คือ Secret Level Secret Level จะเป็นซีรีส์แอนิเมชันอันนี้ซีซั่นที่1นะครับโดยที่แต่ละตอนเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเลยนะซื้อลิขสิทธิ์จากเกมนั้นๆนะครับเอามาทำเป็นแอนิเมชันสั้นแต่ละตอนแต่ละตอนที่สำคัญก็คือโปรเจกต์นี้ทางพรามวิดีโอค่อนข้างทุ่มหนักทางพรามวิดีโอกับทีมงานเนี่ยเขาเริ่มสตาร์ททำมาได้แบบ 2-3 ปีแล้วซึ่งจำนวนตอนที่จะทำออกมาให้เราดูก็คือทั้งหมด15ตอนโอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วเชื่อป่ะดูตัวอย่างเนี่ยผมรู้จักไม่หมดอย่างน้อยๆที่เฟรมแรกๆช่วงแรกเนี่ยวอร์แฮมเมอร์แน่นะครับวอร์แฮมเมอร์แน่นอนนี่ฉายที่พรามใช่ไหมมีหลายซีนมากเลยที่ผมไม่รู้ว่ามาจากเกมอะไรมาจากเกมอะไรบ้างแม่งไม่รู้เลยแต่ที่รู้ก็คืองานแอนิเมชันโคตรสวยเลยเฮียสวยแบบสวยสัตว์สัตว์อะอย่างดูซีนนี้ดิไอเชี่ยนี่คือแบบไอ้เชี่ยงานระดับนี้คือเขาบอกว่าซีรีส์ตัวนี้ใช้เวลาทำกว่า2ปี3ปีแถวๆนั้นนะมันพอเหรอครับพี่2ปี3ปีกับงานสเกลนี้มันพอเหรอวะ15ตอนนะเว้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยดูเอาดูซีนี้อย่างซีนี้ก็ได้เนี่ยแม่งเหมือนแบบขี่หุ่นอะไรสักอย่างนะเนี่ย15 story inspired by your favorite game นะครับก็คือ15เรื่องราวที่ inspire มาจากเกมที่ทุกคนก็ชอบกันอยู่แล้วโอ้โหอ่ะดูอย่างซีนี้ดิแม่งสวยคันหัวเลยสวยปวดหัวเลยอะพรามวิดีโอมี 4K ป่ะผมจำไม่ได้ว่ะถ้างานระดับนี้ต้องดู 4K นะเว้ยบ้านใครมีทีวี 4K ก็เตรียมได้เลยครับไม่แน่ใจว่าทางพรามเขามี 4K หรือเปล่านะแต่ถ้าบ้านใครมีทีวี 4K นะมึงเตรียมกดได้เลยโอ้โหแม่งสวยตาแตกอะแน่นอนอะแต่นี่เมกาแมนแน่นอนเมกาแมนโคตรน่าดูดูอย่างซีนี้ดิไอ้เหี้ยเมกาแมนแล้วงานระดับนี้ไอสัตว์ไม่น่าดูไม่รู้เรียกว่าไงอ่ะเคโทสว่ะ แต่แบบ God of War มันมีซีนโมเดิร์นไหมแบบอยู่ในบรรยากาศฉากที่มันเป็นโมเดิร์นหน่อยร่วมสมัยหน่อยมีป่ะวะเหมือนไม่มีป่ะถ้าเท่าที่จำได้พร็อพมันจะดูพีเรียดมันจะแฟนตาซีหน่อยอะไรเงี้ย
ต่อันนี้มันมีเสาไฟฟ้ามันมีตึกไม่แน่ใจว่าอาจจะมีสักตอนนึงที่แบบรวมตัวละครหรือเปล่าเป็นแบบเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาใหม่แต่ว่าใช้ตัวละครจากเกมไงเออไม่แน่ก็อาจจะเป็นไปได้โอ้โหมึงดูซีนี้นะไอ้เหี้ยนี่มันคนจริงแล้วป่ะนี่มันคนจริงแล้วให้ตายเหอะสเกลเนี้ยแบบงานระดับนี้แบบโมแคปแน่นอนมีนักแสดงโมแคปมาเล่นนะครับโกซอฟซูชิมะนะครับได้ดูมีโกซอฟซูชิมะด้วยซีนี้แววตาเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนคิวลีฟอะไซเบอร์พังป่าววะไม่แน่ใจเนาะไซเบอร์พังป่ะแล้วก็มีฉากรวมซีนแอคชั่นมากมายเลยครับรวมซีนแอคชั่นแบบเยอะแยะมากมายมาดูรายชื่อดีกว่าครับมาดูรายชื่อดีกว่าเนี่ยเขามีขึ้นแบบขึ้นเครดิตนะในตัวอย่างนี้ขึ้นเครดิตด้วยนะครับเครดิตแรกก็ขึ้นให้ Warhammer Unreal Tournament นะครับ New World Eternum PlayStation Dungeon and Dragon อ๋อไอที่เป็นมังกรพวกนั้นน่าจะไม่ใช่มอนหันเว้ยน่าจะเป็น Dungeon and Dragon นะ The Outer Worlds 2นะครับ Pac-Man มี Pac-Man ด้วยไอที่ตอนจบที่ผมว่าเอ้ยแพ็คแมนหรือเปล่าน่าจะใช่แพ็คแมนเรามารอดูว่าแพ็คแมนในนี้จะล้างอายได้ไหมหรือเขาจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรต้องมารอดูนะ Honor of Kings นี่ครับอ๋อนี่ไงไอเกมหุ่นเกราะอะอเมอร์โคดอเมอร์โคดนี่เมกาแมนครับทางอเมริกาเขาจะใช้คำว่าเมกาแมนนะ Exodus Spelunky นะครับ Crossfire Concord Sifu นี่คือรายชื่อ End Credit นะครับที่จะมาอยู่ใน Secret Level Season 1แล้วก็ที่เหลือนี่คือแบบโอ้โหเป็นงานระดับแบบสวยตาแตกกูบอกเลยสวยตาแตกตามกำหนดการที่เขาบอกในตัวอย่างนี้คือ10ธันวาบ้านเราก็น่าจะแถวนี้แหละครับช่วงต้นเดือนธันวาเดี๋ยวเราได้ดูกันพูดได้แค่คำเดียวว่ารอเท่านั้นอันนี้แม่งน่าดูของจริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าช่วงใกล้ๆธันวาครับเดี๋ยวน่าจะมีแบบคล้ายๆเป็นสปอตอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะมีเป็นเหมือนสปอตสั้นๆของแต่ละเรื่องหรือไม่ก็แบบเหมือนมีสปอตสั้นๆ1ตัวเปิดเผยสัก4เรื่อง5เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีให้เราเห็นชัดๆอีกทีว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวน่าจะมีแน่นอนเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ที่แน่ๆนะเป็นทีมงานที่มีผลงานมาแล้วกับ Love Dead Robot เพราะฉะนั้นไว้ใจได้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกแม่งแบบได้โชว์ของกันอีกแน่ๆถือรางวัล Best Visual รอไว้เลยเนี่ย เพราะฉะนั้นอยากดูไหมครับอยากดูไหมตัว Secret Level ส่วนตัวผมโคตรอยากดูเลยใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างของ Secret Level Season 1นะครับก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าอยากดูไหม Day 1หรือโอ้โหน่าจะ Day 1กันหมดอันเนี้ยน่าจะเป็นกระแสแน่ๆช่วงต้นเดือนธันวา Secret Level นี่โอ้โหแม่งหน้าโซเชียลแม่งแชร์กันลื่มแน่นอนมาแน่ซีรีส์ตัวนี้กูบอกเลยแล้วก็อย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสวัสดีครับ